ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดทุกร้านกาแฟผวารัฐมนตรีบีสั่งเก็บข้อมูลคนใช้เน็ตในร้านทุกคนถ้าไม่ทำมีความผิดเมื่อเวลา 10:20 น.วันที่8ตุลาคมที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.นายพุทธิพงษ์ปุณกันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE พร้อมพลตำรวจตรีไพบูลย์น้อยหุ่นผบก.ปอท.และพลตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอรองผบก.ปอท.ร่วมแถลงผลปฏิบัติการปราบปรามเนื้อหาไม่เหมาะสมสืบสวนการปราบปรามผู้ที่เผยแพร่สื่อในเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนายพุทธิพงษ์กล่าวตอนหนึ่งว่าสำหรับศูนย์เฟคนิวนั้นเป็นเพียงหน่วยคัดกรองข่าวที่มีเนื้อหาไม่เป็นความจริงและอาจจะกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้างซึ่งปกติทาง DE และปอท.ทำหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้วโดยศูนย์เฟคนิวส์นั้นเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสข่าวปลอมมาจะตรวจสอบภายใน2ชั่วโมงก่อนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลเท็จจริงต่อไปนอกจากนี้ขอฝากร้านค้าร้านกาแฟต่างๆที่เปิดให้ผู้ใช้บริการต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ภายในร้านให้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางอินเทอร์เน็ตของผู้ลงทะเบียนใช้ Wi-Fi ของร้านเป็นเวลา90วันเพื่อป้องกันเมื่อมีเหตุอะไรแล้วเจ้าหน้าที่รัฐจำเป็นต้องขอข้อมูลดังกล่าวโดยอาศัยความตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา26ซึ่ง DE ได้หารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและปอท.แล้วและหากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามกฎหมายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ